ริงหรือมั่วเปิดโพสต์ปริศนาทวีรกรรมอาทิตย์ริวสิ่งที่เห็นแค่คอนเทนต์กลายเป็นประเด็นพูดถึงอีกครั้งสำหรับอดีตพระเอกดังยุค90อย่างอาทิตย์ริวหรือริวอาทิตย์ตั้งสวัสดิ์รัตน์ในวัย44ปีปัจจุบันผันตัวมาเป็นพ่อค้าขายของมือสองอยู่ที่ตลาดนัดย่านลาดพร้าวล่าสุดวันที่11กุมภาพันธ์2566ในโลกโซเชียลได้มีคนออกมาแชร์เรื่องราวของริวทั้งยังบอกอีกด้วยว่าคือการสร้างคอนเทนต์โพสต์ดังกล่าวระบุข้อความว่าเดี๋ยวกูจะไม่ห้ามแล้วใครอยากจะแชร์อะไรกูจะปล่อยแล้วกูจะช่วยเขาด้วยถ้าเห็นคนอื่นดีกว่าเวลาโดนสิบล้อเหยียบกลางถนนมามึงก็หมาตัวหนึ่งจำไว้อยากหักก็หักไปเลยมึงไม่รอดหรอกโจทย์มึงเยอะเกินหลงละเลงไปตอนบวชล่าสุดก็อยู่วัดไม่ได้จนต้องเข้ากทม.มาถอดผ้าเหลืองหลังจากนั้นยังเอาซองกฐินไปแจกแล้วเอาเงินในซองมาใช้เองเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วอีกไปขโมยทองขโมยพระผู้หญิงที่อยู่หัวหินเอามาขายจนเขาต้องตามมาตามอินบล็อกถามกูให้บอกมึงเอาไปคืนหน่อยเขาอุตส่าห์ทำงานเก็บหอมรอมริบมานี่หรอคนดีน่าสงสารกูเตือนไม่ฟังแล้วมาด่ากูนะกูพูดด้วยดีๆเอาเลยเอาให้สุดเรื่องพวกนี้เยอะๆอยู่ทำคอนเทนต์ให้คนสงสารได้ระวังคนก็จะเกลียดได้โกหกทั้งเพหลังจากนั้นริวได้โผล่คอมเมนต์ได้โพสต์สั้นๆว่ามึงคือเพื่อนที่เหี้ยที่สุดและเพื่อนมึงก็ไม่มีใครคบก็ไม่รู้ว่าประเด็นที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงหรือโกหกต้องมาติดตามกันต่อไป